อีกหนึ่งประเด็นใหญ่ครับวัคซีนไฟเซอร์ที่สหรัฐบริจาคให้กับไทย 1.5 ล้านโดสมีการจัดสรรไปให้คุณหมอและพยาบาลด่านหน้าทั่วประเทศแล้วแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทั่วถึงนะฮะไม่ครบหรือเปล่าบางพื้นที่บอกว่าขอไป 100% แต่ได้มาประมาณสัก 50% เท่านั้นลองไปดูโพสต์นี้กันหน่อยครับบุคลากรทางการแพทย์ที่จังหวัดปัตตานีครับโพสต์ข้อความเขียนเอาไว้บอกว่าหมดกำลังใจทำงานมากๆน้ำตาแทบร่วงเมื่อรู้ว่าต้องมาจับฉลากและต้องมี8คนในแผนก ER ก็คือห้องฉุกเฉินที่ไม่ได้ฉีดไฟเซอร์ติดแฮชแท็กเอาไว้ทำไมทำกับเราแบบนี้นี่เป็นเสียงสะท้อนจากบุคลากรด่านหน้าที่ปัตตานีวัคซีนไม่พอจนถึงขั้นต้องมาจับฉลากต้องวัดดวงกันนะฮะว่าใครจะได้ใครจะไม่ได้ในเวลาต่อมาครับมีการโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมชี้แจงบอกว่าปัตตานีขอไฟเซอร์ไป 3,320 โดสแต่ได้มาจริง 2,160 โดสคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 63.9%นี่เราเข้าโครงการคนละเกือบครึ่งกันเหรอเนี่ยโพสต์นี้ถูกตั้งคำถามนะครับเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วกับการบริหารจัดการวัคซีนทั้งที่เป็นวัคซีนที่เขาบริจาคมาด้วยต่อมาก็มีอีกหนึ่งโพสต์นะครับคนเดิมเลยเขาบอกว่าปลัดกระทรวงวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แจ้งว่าเดี๋ยววันนี้จะส่งไฟเซอร์ที่เหลือให้กับจังหวัดต่างๆจนครบ 700,000 โดสตามที่วางแผนเอาไว้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังตกค้างในรอบแรกก็จะได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ภายในอาทิตย์หน้าก็เป็นการแจ้งข่าวบอกกล่าวกันว่ายังไงก็ได้ครบแน่นอนจะไปสอดคล้องกับการแถลงข่าวของสบคเมื่อวานนี้นะครับคุณหมอเบิร์ตครับแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคบอกว่าณขณะนี้กรมควบคุมโรคจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรกแล้วทั้งหมด50-60% ของความต้องการที่สำรวจเอาไว้และจะมีการส่งไฟเซอร์ส่วนที่เหลือให้กับจังหวัดต่างๆจนครบ 700,000 โดสตามที่วางแผนเอาไว้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังตกค้างในรอบแรกจะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ภายในสัปดาห์หน้าแสดงว่ามีการทยอยส่งวัคซีนครับอาจจะยังได้ไม่ครบในบางพื้นที่แต่ครบแน่นอนครับผมคาดว่าสัปดาห์หน้าจะได้ครบทั่วถึงทั้งหมดนะฮะครับแต่ว่าบางที่เนี่ยพอมีข่าวออกมาได้ครบแล้วครับ อย่างเช่นโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ฮะก่อนหน้านี้มีการโพสต์บอกว่าได้รับวัคซีนไฟเซอร์แค่ 60% ซึ่งถือเป็นตัวเลขสัดส่วนน้อยมากไม่พอต่อจำนวนบุคลากรการแพทย์ที่เขาส่งรายชื่อไปล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับเพจโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์โพสต์ความคืบหน้าบอกว่าหลังจากเรารำพึงรำพันการได้รับวัคซีนมาเพียง 60% วันนี้ได้ข่าวดีแล้วครับกรมควบคุมโรคจัดส่งวัคซีนสำหรับบุคลากรส่วนที่ยังขาดอยู่เนี่ยอีก 40% จำนวน835รายจัดส่งมาให้แล้วเรียบร้อยนี่เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่จะทำให้การได้รับวัคซีนเร็วขึ้นหรือเปล่าบางคนตั้งคำถามคือถ้าไม่มีการรำพึงรำพันวัคซีนจะไปถึงช้าใช่ไหมถ้ามีการรำพึงรำพันแล้วจะได้เร็วขึ้นหรือไม่อย่างไรอ้าวฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบในเรื่องของการกระจายจัดส่งให้ทั่วถึงอย่างรวดเร็วด้วยครับครับเพราะว่าเคสนี้นี่วันเดียวเลยนะเล่าข่าวให้ฟังกันไปเมื่อวานพอตกบ่ายบอกอ้าวได้ครบแล้วนะฮะทีนี้เก็บตกสีสันกันหน่อยฮะคุณผู้ชมในช่วงนี้จะมีบุคลากรด่านหน้าไปรับวัคซีนกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟเซอร์ลองดูภาพนี้นะครับพี่กิ่งพิริซ่าคุณผู้ชมฮะบุคลากรทางการแพทย์ถือป้ายขอบคุณคุณโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างการรับวัคซีนไฟเซอร์ครับป้ายเขียนเอาไว้นายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามอบวัคซีนไฟเซอร์ให้บุคลากรทางการแพทย์โอ้โหป้ายสวยแล้วก็ลงวันที่เอาไว้ด้วย9 สิงหาคม 2564ครับหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ถูกอกถูกใจนะฮะเขาบอกว่าถ้าจะขอบคุณคนที่ให้วัคซีนก็ต้องขอบคุณคนนี้แหละเพราะว่าเขาบริจาคให้กับประเทศไทยค่ะนะป้ายน่ารักแบบไทยๆปกติต้องเป็นแบบนักการเมืองใส่เสื้อผ้าไหมนะเออก็เป็นอีกมุมยิ้มๆกันไปนะคะแต่ว่าประเด็นนี้หลายคนยิ้มไม่ออกเหมือนกันก็เป็นประเด็นที่สังคมจับตานะคะกรณีที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเตรียมออกร่างพรก.นิรโทษกรรมบุคลากรสาธารณสุขค่ะก็มีทั้งฝ่ายการเมืองสังคมเองก็จับตานะคะมองว่าเอ๊ะการออกแบบนี้เนี่ยเป็นการนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 หรือเปล่าเรื่องนี้ก็คือเปิดประเด็นโดยสสพรรคก้าวไกลค่ะนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรตั้งข้อสังเกตว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการนิรโทษกรรมแบบกึ่งเหมาเข่งให้กับคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและบริหารวัคซีน
ซีนโควิดที่มีหน้าที่ตัดสินใจเชิงนโยบายค่ะโดยเมื่อวานนี้นายแพทย์ทะเรศกรัตนัยรวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะก็นั่งโต๊ะแถลงเลยนะคะชี้แจงถึงร่างกฎหมายฉบับนี้ว่าจะเน้นคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโควิดไม่ต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาทางวินัยและทางละเมิดซึ่งมีอยู่3กลุ่มหลักค่ะคุณผู้ชมกลุ่มแรกก็คือบุคลากรด้านสาธารณสุขผู้ประกอบโรคศิลปะแขนงต่างๆและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขต่างๆก็คืออาสานั่นเองและกลุ่มที่3ก็คือบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีส่วนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมไปถึงยารักษาโรคและวัคซีนด้วยทีนี้ก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาเลยค่ะว่ากลุ่มที่3เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ตัดสินใจเชิงนโยบายหลายคนก็มองนะคะว่ากลุ่มนี้ไม่ควรได้รับการนิรโทษกรรมหรือเปล่าหรือไม่ควรได้รับความคุ้มครองนั่นเองค่ะใช่ครับโดยเงื่อนไขของร่างกฎหมายฉบับนี้ในเบื้องต้นนะครับที่ระบุเอาไว้ว่าบุคคลทั้ง3กลุ่มจะได้รับความคุ้มครองนั้นมีดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยความสุจริต2ไม่ได้กระทำด้วยความจงใจให้เกิดความเสียหายเว้นแต่กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการและ3นะครับไม่ได้กระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนั่นเองครับค่ะส่วนคำถามของสังคมที่มองว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ใช้นิรโทษกรรมบุคลากรสาธารณสุขแบบกึ่งเหมาเข่งก็ทำให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลก็ออกโรงปฏิเสธทันทีเลยนะคะท่านบอกว่าที่ทำไปเนี่ยคือต้องคลายความกังวลแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในภาวะที่มีโรคระบาดรุนแรงเป็นการลดช่องโหว่ที่ใช้คำว่าพวกหัวใสนะพวกหัวใสจะฟ้องร้องเพื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่จะได้มีขวัญและกำลังใจอย่างเต็มที่จะได้ทุ่มเทในการรักษาพยาบาลนี่อย่างที่เห็นนี้ค่ะครับก็ต้องตามกันต่อนะกระบวนการจะเป็นอย่างไรค่ะถูกต้องครับสวัสดีครับผมจัสติมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ